สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องการสร้างอาวุธชุดเกราะรองเท้าผ้าคลุม VS VVS และก็ VVVS นะครับโดยการสร้างเขาต้องไปหารูนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปสร้างเอาให้แล้วให้ดู10เกือบ20รอบนะครับแล้วก็ไม่ติด VVS เลยนะครับแต่ว่าคลิปดันเสียหายก็ต้องมาถ่ายใหม่อนาจใจจริงการสร้าง VVS จำเป็นต้องใช้รูนนะครับรูนก็จะหาจากมอนสเตอร์ทั่วไปที่ผมจะพาไปหาด้วยตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบที่จะไปหากับตัวนี้ซึ่งคนก็เยอะนะเป็นหมาแดงนะครับมันดรอปอาวุธแล้วก็รองเท้าแล้วก็ชุดเกราะที่เป็นสีเขียวนะครับในตัวเดียวก็เลยชอบที่จะมาล่ากับเขาแต่ว่าคนก็เยอะนะคนก็เยอะจะตามทำไมถ้าคนจะเน้นเป็นชิ้นๆไปนะครับก็อย่าหายที่นี่คนมันเยอะนะครับผมเลยไม่ค่อยมาจะมาในช่วงที่คนน้อยก็ประมาณนู่นเนี่ยเมื่อคืนมาล่าตอนตีสองตีสามหมาแดงนะครับหมาแดงโอ้ทำไมตายอ่ะทั่วไปมันดรอปดีนะครับตัดคลิปตอนได้อาวุธแล้วกลับเลยอะไม่ไหวสักชิ้นโอเคนะครับได้สักชิ้นหนึ่งขอแค่ชิ้นเดียวใจร้ายชิปเลยโอเคพอได้แล้วนะครับกลับเมืองสิจะสร้างให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าของที่เตรียมไว้ก็สร้างไปแล้วในคลิปที่แล้วนะแต่ว่ามันเสียหายมันรันแล้วเสียคลิปไม่รันโอ้สวยเลยเพราะว่าอาจจะเป็นที่โปรแกรมของเรามันเก่าแคดเซียเราเวอร์ชันเก่านะฮะผมใช้ได้เวอร์ชันเก่าๆไม่มีปัญญาจะไปซื้อเวอร์ชันใหม่ฮะอันนี้ครับเมื่อเราได้อาวุธที่เราต้องการจะทุบแล้วเนี่ยก็มาที่ตัวนี้นะครับมีทั้งที่เมืองหนึ่งและเมืองสองนะครับก็เลือกนะครับแล้วก็ทุบนะครับการทุบก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าไปทุบอาวุธที่เราใช้แล้วเราถอดเอาไว้นะมันจะเข้ามาหมดเลยนะครับต้องระวังนะครับเมื่อเราทุบหรือว่าย่อยเนี่ยมันก็จะได้รูนนะครับรูนสมมติว่าผมได้รูนแล้วกันผมจะเอารูนออกมาสมมติว่าเรามีรูนแล้วได้สองผมจะสร้างดาบกับอะไรเนี่ยดาบกับรองเท้านะครับโดยตัวสร้างเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับที่เมือง2ก็มีนะนี่เมือง1ฮะมีเครื่องประดับนะครับมีเกราะเกราะนี่รวมผ้าคลุมด้วยแล้วรองเท้านะครับแล้วก็อาวุธนี่แยกอย่างเดียวนะครับทุกชิ้นทุกอาวุธนะครับอาวุธผมมีสร้างเป็นอาวุธของผมจะสร้างไม่ใช่นี่ครั้งอาวุธของนักดาบนะครับใช้10แล้วก็ในอาวุธขั้นสูงนี่ผมจะสร้างแค่เบสิกนะครับขั้นแรกนะครับในการสร้าง1ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะครับอาวุธนะ VS นะครับแล้วก็ VVS แล้วก็ VVVS นะครับนี่คือโอกาสไม่ใช่ว่าเรากด VVS แล้วมันจะสร้างแล้วมันจะได้ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าถ้าเราสร้างเนี่ย1ครั้งเนี่ยมีโอกาสถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยอันนี้น่าจะประมาณ 90% โอกาสได้ 90% อันนี้น่าจะประมาณ 7-8% เนี่ยอันนี้ประมาณ 1-2% ที่จะได้นะครับเพราะว่าในขั้นถึงสูงเนี่ยมันจะเทพมากพวก VVS นะครับพอๆกับของระดับ S เลย S2 เลยนะเนี่ยเทพนะครับมันจะมีออปชันที่เทพแล้วก็ความโจมตีที่แรงนะครับนี่นะครับแล้วก็ในระดับ VS กับ VV เนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวนะอันนี้แค่190เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นระดับนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาตั้ง50นะครับมันเหวเลยนะเนี่ย
แล้วก็ออปชันเทปขึ้นนะครับคราวนี้ของนะครับของหลักอันนี้ก็เป็นของที่ได้จากไอเทมมอลนะครับต้องซื้อไอเทมมอลหรือว่าตะโกนรับซื้อได้เพราะว่าของชิ้นนี้ในโซนชิ้นแบบนี้สามารถที่จะเดลได้นะครับส่วนของชิ้นนี้เป็นของที่ได้จากดันเจียนนะครับเพื่อนก็ต้องไปดูว่ากดที่ไอเทมเลยนะครับมันจะบอกว่าไปหาได้ที่ดันเจียนไหนคราวนี้อยากรู้ว่าดันเจียนอยู่ไหนก็วาร์ปนะฮะกดที่วาร์ปดูก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่ดันเจียนนะครับนี่นะครับดันเจียนเทเลพอร์ตดันเจียนนี่ชื่อนะครับตรงนะเลือกเอานะฮะว่าชื่อมันอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็มาล่าเอามันจะไม่บอกของนะครับแต่ว่าตัวที่ดรอปจะอยู่ข้างในเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปนี่แหละก็จำเอาไว้แล้วกันว่าตัวไหนมันดรอปก็ไปล่าก็ตีแต่ตัวนั้นๆนะครับพอตีหมดแล้วก็ออกแล้วเข้าใหม่นะออกแล้วเข้าใหม่วิธีการเข้าดันเจียนคนเดียวก็คือตั้งปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้คนเดียวนั่นแหละเราเป็นหัวปาร์ตี้แล้วเข้าเลยถ้าเราเวลเราถึงโดยกำหนดที่25 30ถ้าผมจำไม่ผิดนะ25 30 35อะไรเงี้ย40มันจะบอกอยู่ที่ด้านหน้าดันเจียนนะครับค่าเข้าไม่เท่าไหร่ถูกนะครับเอาละอารัมภบทเรื่องการสร้างแล้วก็คงพอจะเข้าใจนะครับที่ผมจะสร้างก็คงได้2ชิ้นนะครับถ้า2ชิ้นนี้ติด VVVS นี่ก็พระเจ้าจอเป็นยอดมากนะฮะแต่เมื่อกี้20กว่าชิ้นไม่ติดได้ VVS มาชิ้นเดียวนะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ได้ไหนรองเท้านี่ได้ VVS มาชิ้นเดียวแต่ก็ดีกว่าของเก่าที่สายก็เลยใส่อยู่อีกอันหนึ่งคือรองเท้าเลือกเอานะครับว่าเราชีพอะไรนะมีผ้าคลุมโอเคนะครับการสร้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่จะหาสะสมได้เยอะๆจะมาสร้างให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าในเบสิกก็คือประมาณนี้นะครับสร้างเอานะฮะอาวุธที่ผมบอกว่ามันเดียวได้นะเป็นของช็อปก็คือพวกนี้พวกนี้นะครับตั้งแต่ค้อนเนี่ยนะลงไปเนี่ยเดียวได้สามารถประกาศรับซื้อได้นะครับแต่ว่าคนจะขายเท่าไหร่ยังไงนี่ไม่รู้นะครับก็ไปตกลงกันเอาเองนะครับสามารถเดียวได้นะส่วนอันนี้เดียวไม่ได้นะผมรู้ที่ขึ้นไปเดียวไม่ได้นะครับเฉพาะอันนี้ลงมานะครับค้อนหรือบางคนบอกว่าไม่อยากสร้างอ่ะไม่อยากเดียวอ่ะไม่อยากซื้ออยากจะสร้างเองอยากสร้างเองก็ได้นะครับแต่ว่ายากหน่อยยากหน่อยต้องสะสมของมาสร้างนะครับก็มีพวกเนี้ยนะฮะพวกเนี้ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนข้างในนะครับคราวนี้วันจะสร้างได้ยังไงเนี่ยก็ดูเอานะครับนี่นะครับต้องใช้ไม้5ชิ้นใช่ไหมอันนี้บอกต้องใช้ผ้า5ชิ้นคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะสร้างในโซนไหนหัวข้อที่2นะครับสมมติผ้าเมื่อกี้เราบอกต้องใช้ผ้า5ชิ้นแล้วก็ดูนี่นะครับผ้าต้องใช้ผ้า5ชิ้นผ้านี้ต้องทำยังไงต้องใช้เจ้าสิ่งนี้5ชิ้นแล้วก็เจ้านี่1ชิ้นก็ต้องมาดูว่าเจ้านี่อะไรแล้วก็ไปหาได้ที่ไหนก็ไปหาเอานะครับว่าตัวไหนมันดรอปนี่ผมไม่รู้นะไปหาเอาหรือจะซื้อในตลาดฝากขายก็ได้ก็มีคนฝากขายอยู่นะครับแล้วอีกทีนึงวัสดุพวกนี้รู้สึกจะได้จากปลานะเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจกับเรื่องปลาก่อนว่าที่เขาไปตกปลานะครับมันได้ไหมเพราะว่าตอนนี้พอจะมีเงินอยู่5ล้านก็น่าจะพอที่จะไปถ่ายตกปลาได้เอาละครับคลิปสำหรับการสร้างอาวุธนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับการสร้างแบบอื่นๆที่เป็นสร้างของสร้างหีบสร้างกล่องอะไรนี้ผมไม่เข้าใจนะผมไม่สันทัดนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ค่อยได้ไปล่าอะไรพวกเขาเลยผมไม่รู้นะเนี่ยพวกสร้างพวกนี้เนี่ยผมไม่รู้นะฮะสร้างยังไงถึงจะได้หมวกอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ไปทำความเข้าใจเอาเองผมไม่เคยสร้างผมไม่รู้ให้ตายดิ้นนะครับไม่รู้รู้แต่วิธีสร้างกระเป๋าอันนี้รู้อันนี้ไม่รู้นะครับต้องไปสร้างไงต้องซื้อมาสร้างอะไรยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจสร้างแล้วกดแล้วได้อะไรหมวกเมือกอะไรเนี่ยมันต้องเติมตังค์ไงส่วนอะไรที่มันต้องเติมตังค์เนี่ยผมไม่รู้ผมจะผ่านนะครับสายฟรีนะสายฟรีส่วนอาวุธที่มันสร้างมาแล้วมันไม่ใช้ไม่ได้เราก็มาย่อยฮะย่อยเก็บเป็นรูนไปถ้าพอสร้างอีกก็สร้างนะถ้ามันไม่พอก็ไม่ต้องโอเคเดี๋ยวขอเก็บรูนก่อนจบคลิปเลยนะครับถ้าถามผมว่าเงิน5ล้านได้มายังไงผมขาย
ผมไปลงดันล่าได้คาถามานะครับคาถาเลเวล31นะครับขายไป5ล้านออกไปแล้วนะขายเมื่อวานวันนี้มาดูออกแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มันคงจะไม่เสียหายนะเดี๋ยวเวลารันอีกเรื่องนึงแจ้งแก้ไขนะครับในคลิปที่แล้วก่อนๆผมบอกว่ากุญแจนะครับกุญแจ25ดอกเนี่ยมันใช้แยกกันทุกตัวใน ID แยกกันไม่เกี่ยวกันความจริงผิดนะครับความจริง25ดอกเนี่ยมันใช้โอ้99มันใช้ ID เดียวกันนะครับทุกตัวใช้ได้หมดนะแพ้สิลูกคือ1 ID 5ตัวเนี่ยจะใช้กุญแจชุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยในคลิปไหนไม่รู้ผมจำได้ว่าผมแยกไว้ว่าทำกุญแจคนละตัวใช้คนละอันกันอันนี้เวล32นะดีไม่ดีผมจะแพ้นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะแพ้เลเวล40นะครับมีเคยมีครั้งหนึ่งเข้ามาสู้แพ้ได้ไงงงมากเลยโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับสาระของคลิปนี้ก็เรื่องการสร้างอาวุธ VV นะครับไม่สามารถที่จะสร้างให้ดูได้เยอะนะครับเพราะว่าคลิปที่สร้างให้ดูได้เยอะก่อนหน้านี้ทำแล้วไปรันแล้วมันเสียหายคลิปมันไม่รันแย่มากขอบคุณมากครับที่ติดตามมารับชมขอบคุณครับ